สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องเชี่ยวเศรษฐวุฒิครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับน้องบอนหูช้างครับบอนหูช้างนะครับจัดอยู่ในจำพวกเดียวกับบอนกระดาษด่างนะครับก็คือจำพวกของอะโลคาเซียนั่นเองนะครับบอนหูช้างนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นที่มีแม่ด่างนะครับแต่ว่าผมซื้อมาตอนที่น้องเขาเป็นต้นสีเขียวนะครับและตอนนี้ลุ้นมาก็นานแล้วนะครับยังไม่ด่างเลยนะครับแต่ว่าวิธีที่จะทำให้เราลุ้นใบใหม่หรือลุ้นหน่อลุ้นไข่ของเขาได้ไวขึ้นผมมีวิธีนะครับที่จะทำให้ตาหน่อนะครับแล้วก็ไข่ของเขางอกได้ไวขึ้นนะครับจะเป็นวิธีอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับและมาพบกับวิธีแรกของผมกันเลยนะครับวิธีแรกของผมนะครับผมจะตัดใบของน้องหูช้างทิ้งนะครับและเหลือไว้แค่3ใบทุกๆครั้งนะครับทุกๆครั้งที่น้องเขาออกใบใหม่ออกมาทุกๆครั้งที่น้องเขาตั้งท้องนะครับผมจะตัดใบที่แก่ที่สุดของน้องเขาทิ้งไปนะครับเพื่อให้เหลือแค่3ใบนะครับถามว่าเหลือ3ใบจะดียังไงนะครับจะทำให้น้องนะครับในใบที่ตั้งท้องนะครับจะออกจากท้องได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ตัดใบทิ้งจะดียังไงนะครับตัดใบทิ้งนะครับจะทำให้ตาหน่อนะครับของเขานะครับที่มีอยู่ข้างๆลำต้นนี้นะครับออกมาได้ไวนะครับอย่างเช่นต้นอ่อนต้นนี้นะครับต้นอ่อนต้นนี้นะครับเป็นส่วนของตาหน่อนะครับของบอนหูช้างนะครับเป็นส่วนตาหน่อของเขาเลยนะครับและนี้วิธีที่ทำให้โตก็คือผมจะตัดใบเขาออกนะครับใบที่แก่ที่สุดออกตลอดนะครับพอน้องเขามี3ใบนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าต้นแม่ของเขานะครับเอาพวกสารอาหารนะครับไปเลี้ยงหน่อของเขาด้วยนะครับและทีนี้ผลพลอยได้ก็คือตอนนี้นะครับไข่ของผมนะครับไข่ช้างนะครับต้นนี้เลยเห็นไหมครับตอนนี้งอกออกมาแล้วนะครับงอกออกมาแล้วนี้เราก็ต้องมาลุ้นอีกนะครับว่าน้องไข่ของบอนหูช้างของเรานะครับจะด่างไหมนะครับเราก็ต้องรอลุ้นด่างกันต่อไปนะครับสำหรับสายลุ้นทุกท่านนะเพิ่งท้อนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตาหน่อตรงนี้อีกหนึ่งตาหน่อนะครับแล้วก็ข้างๆตรงนี้อีกหนึ่งตาหน่อนะครับแล้วก็ตาหน่อโตนี้หนึ่งตาหน่อนะครับแล้วก็มีไข่หนึ่งใบนะครับเดี๋ยวผมจะคุ้ยไข่ให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นไข่ของน้องหูช้างของเรานะครับนี่อันนี้ส่วนนี้เป็นไข่นะครับแต่ส่วนต้นโตสุดเป็นตาหน่อของเขานะครับผมจะกบก่อนแต่ทีนี้นะครับก็สูตรของการทำให้ตาหน่อออกไวนะครับก็จะเป็นการที่เราจะต้องตัดใบน้องเขาทิ้งตลอดนะครับเพื่อให้เขานำสารอาหารทั้งหมดนะครับที่เขาได้จากการสังเคราะห์แสงจากการดูดซับน้ำจากการดูดซับสารอาหารในดินนะครับเอาไปเลี้ยงนะครับเจ้าไข่แล้วก็ตาหน่อเหล่านี้นะครับผมจะเหลือไปแค่3ใบอย่างนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวพอต้นแม่เขาตั้งท้องนะครับผมก็จะตัดเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยนะครับและทีนี้นะครับผมมีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะช่วยทำให้น้องบอนหูช้างของเราเจริญโตไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะมีเจ้าสิ่งนี้เลยครับนี่สิ่งนี้เลยนะครับเจ้าสิ่งนี้เรียกว่าสเฟกนัมมอสนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าสเฟกนัมมอสนะครับที่เราเตรียมแช่น้ำไว้เนี่ยครับเอามาโปะรอบๆข้างของน้องบอนหูช้างไว้เลยนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับให้กับน้องบอนหูช้างของเราเพื่อให้เขาออกตาหน่อได้ไวแล้วก็ไข่จะได้เจริญเติบโตได้ไวขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็เอาเจ้าสเฟกนัมมอสของเรานะครับออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็บีบน้ำออกอย่างนี้เลยนะครับเหลือไว้แค่พอชื้นชื้นพอนะครับเหลือไว้แค่พอชื้นชื้นนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็เอามาวนรอบๆนี้เลยนะครับ
แล้วก็วนไว้รอบๆเลยนะครับแต่พยายามอย่าให้โดนตาหน่อของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้ตาหน่อของเรานะครับกำลังเปราะบางที่สุดแล้วนะครับนะครับเราก็จะได้แบบนี้เลยนะครับนี่เราก็จะได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอาใส่ไว้ให้ชุ่มๆนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับทั้งนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายลุ้นแบบผมนะครับอย่าเพิ่งท้อใจนะครับเพราะว่าใบใหม่ออกมาจะเขียวแบบไหนก็ตามนะครับขอให้สู้ๆครับลุ้นกันต่อไปนะครับท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีสูตรที่จะเร่งตาหน่อแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตของไข่ของน้องบอนหูช้างมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ